ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้อยู่ในเกมแคปแบกนะฮะโอเคเป็นภาคสปินออฟของแคปดีคูลนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นภาคเสริมเป็นภาคสปินออฟมันไม่ใช่ภาคหลักนะฮะแต่ว่ารูปแบบการเล่นนี่มันก็ไอการเข้าด่านแบบนี้นะมันก็คล้ายๆภาคหลักเลยผมก็เลยหยิบเกมนี้มาเล่นนะถามว่าเล่นภาคนี้เนี่ยไม่เล่นภาคแข่งรถมันดีกว่าเหรอภาคแข่งรถมันเป็นภาคทีมแข่งทีมเรซซิ่งนะภาคแข่งรถก็เป็นภาคที่แบบไม่ภาคแข่งรถนะคือมันไม่ได้เดินก้มๆเหมือนภาคหลักนะภาคแข่งรถก็คือแยกไปเลยครับเป็นภาคแข่งรถภาคนี้มันก็คล้ายภาคหลักอยู่ผมก็หยิบภาคนี้มาเล่นนะจากที่เล่นจบภาคหลักไป3ภาคแล้วคือแคปบริคูล1แคปบริคูล2แคปบริคูล3เนี่ยฮะโอเคคิมมี่จะไปสู้กับบอสกันบอสก็คือเป็นไอ้บูบูจำได้ไหมที่เราสู้กับมันในภาคที่1นะฮะไอ้นั่นแหละฮะไอ้ตัวนั้นแหละมันได้กลับมาแล้วในภาคนี้มันกลับมาแก้แค้นเรานะหัวหน้าชนเผ่ากินคนนะชนเผ่าหือกินคนนะไอ้บูบูนั่นแหละฮะเป็นบอสตัวแรกในภาค1มันได้กลับมาเป็นบอสของภาคนี้ละไปเล่นเลยว่ะโอ้ว่าไงโหท่านอาจารย์นี่อากูทุกสู้กับบอสตัวเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดามากนี่ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของเจ้านะแคทดูซิว่าเจ้าเนี่ยจะผ่านบทเรียนนี้ไปได้หรือไม่บทเรียนบ้าเลยกูสู้กับบอสได้นะมา นี่ฮะบอสฮะไม่เจอกันนานนี่บูบูบาบูเออนั่นแหละโอ้ยจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ยหลอดเลือดอะไรมันก็ไม่เหมือนภาคหลักนะฮะหลบไปฮะหลบไปฮะภาคนี้มันจะไม่มีป๊อกนะฮะมีการเสกตัวปลอมเว้ยเสกเป็นมนตัวปลอมจัดการไปดิอะไรมันเสกตัวปลอมอ่ะนี่ไงนี่ไงสมน่ะปลาหยิบปลาปูท่ามันโอ้โหแม่งท่าแม่งโหดเว้ยโอ้ยโดนลบเสกมัน2ตัวตอนนี้ไม่ปั่นมันนะฮะตัวปลอมโอ้โหโดนเลยฮะจังหวะนี้โอ้เสกก็ไม่โอ้โหพลังเวทมนต์มหาศาลมันกลับมาเขาที่มันโหดกว่าเดิมเยอะนะไอตัวนี้เขาแล้วมันยังกระจอกนะฮะโอ้ตายเลยตอนนี้โดนไปดิ1นัดหลอดเลือดมันมี4หลอดต้องทํา4ครั้งมันถึงจะตายมั้งฮะพี่บอสมันเล่นยากอยู่นะเอาง่ายๆนะผมว่าเล่นยากกว่าภาคหลักอะภาคหลักไม่เล่นง่ายกว่าปั่นไปเลยโอเคจังหวะนี้มันจะเสกมาแล้วถ้าเสกมาแล้วเสกมันไปปั่นตัวปลอมก่อนมันเสกร่างปลอมเราออกมาฮะเป็นร่างก๊อปปี้ฮะมันเสกไปแล้วนั่นแหละเป็นยังไงมึงบอสแม่งสู้มันนะเว้ยกูชอเลยอ๋อจังหวะนี้ฮะหยิบกล่องไปป้าเอ้ยไม่โดนว่ะหาเอ้ยอ๋อโอ้ยตกเลยหาเลยวะบอสแม่งโหดว่ะแค่บอสตัวแรกแม่งโหดขนาดนี้โอ้ยตายเลยโถแพ้นะคุณผู้ชมนะเฮ้ยมันเล่นยากอยู่ฮะเฮ้ยบอสเล่นยากนะผมว่าเล่นยากกว่าภาคหลักแล้วกันนะเอาไม่เอามาใหม่ยังจับทางไม่ค่อยได้เพราะภาคนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเล่นแต่ภาคหลักนะถามว่าภาคนี้ยากกว่าภาคหลักจริงอะฮะมันแล้วแต่คนถนัดแล้วกันนะโอเคผมตัดสินไม่ได้แล้วกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวระเบิดมาโอ้โดนไปดิไอ้ควายเป็นไงมึงทำกูไว้เมื่อกี้เดสสมอลเล่เป็นหนึ่งรอบเลยคุณผู้ชมระวังโดนนะโดนในเลือดลดเยอะโอ้ยโดนเป็นไงเห็นนะโอ้ยสาหัสสากัดออกมาดิอนั่นแหละฮะเรียบร้อยมันเสกไปแล้วพลังเวทมนต์ของมหาศาลจริงนะไอหัวหน้าชนเผ่ากินคนนั่นแหละจังหวะนี้บาเรียมันจะเปิดออกโอ้ขามหาพ่อมึงอะโดนปลาไปดิสมน้ำหน้าแต่บอสตัวนี้มันสนุกมากนะฮะเป็นบอสที่สนุกที่สุดในภาคนี้ละฟึบลบไปฟึบโอ้ยโดนว่ะขนาดหลบยังโดนตัวปลอมไปแล้วตัวปลอมเหรอเก็บไปดิอะไรนั่นแหละฮะมันจะเสกมาใหม่ฮะเสกตัวปลอมอ่ะเสกลูกน้องมาฮะเป็นตัวก๊อปปี้ฮะอะไรหมดยังสิบอสนี่แม่งสนุกดีฮะผมว่าสนุกกว่าภาคหลักอ่ะบอสตัวเนี้ยอ๋อเจ้าสู้ข้าแม่สู้ไม่ได้อย่างงั้นเหรอโดนไปดิเป็นไงสมน้ำมึงเฟี้ยงไปดิเหลือเลือดสุดท้ายแล้วมันใกล้ตายแล้วเฮ้ออะไรอ่ะอะไรวะบ้าไอ้ควายสมน้ำหน้าโดนหินนมโคตรเป็นไงโดนหินทับโอ้ยคิดว่าจะแน่ที่บอสไม่สนุกอะฮะบอสไม่สนุกมากผมชอบมากเลยบอสตัวนี้เอ้ยสนุกดีฮะใช้ได้ฮะโอเคฮะพอชนะปุ๊บจะวาร์ปไปข้างบนแล้วเป็นวาร์ปรูม2นะฮะโอเคฮะไปดูวะข้างบนไปโอเคฮะเรามาชมข้างบนดีกว่าคุณผู้ชมนะเอ้ยแต่บอสไม่สนุกอยู่ฮะใช้ได้ฮะผมหาบอสแรงมากเลยตอนหลังไม่แม่งโดนหินลงมาทับตายจริงอะวาร์ป2นะฮะวาร์ป2ก็จะเล่นเฮ้ยมีทั้งหมดมันจะเพิ่มด่านเข้ามาเรื่อยๆฮะตอนนี้มี5ด่านนะฮะ1 2 3 4 5แล้วไม่นับด่านบอสนะอันนี้ก็เป็นบอสอีกตัวนึงนะฮะซึ่งไม่รู้เป็นบอสตัวอะไรเราค่อยบอกแล้วกันนะฮะโ
อเคแล้วผมขอลงไปวาร์ปรูม1ก่อนนะฮะวาร์ปรูม1โอเคป่ะแต่บอสแม่งฮาฮะโคตรชอบเล่นกับบอสแม่งมันนะไอ้บอสแม่งสนุกดีฮะโคตรชอบอ่ะใช่ได้ครับใช่ได้ฮะเนี่ยอันนี้มีทั้งหมด4ด่านแล้วไม่นับด่านบอส1 2 3 4บอสแล้วถ้าเป็นด่านหลังๆมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆมันจะเพิ่มมาเยอะๆนะฮะมันไม่จำกัดเรื่อยๆมันมีตอนนี้ถ้าไม่นับด่านบอสก็คือมีทั้งหมด5ด่านโอเคเราขอไปเล่นกับบอสอีกรอบนึงแม่งมันดิโคตรคาคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมมาสู้กับบอสอ่ะตัดไปเลยครับสกินฮะบอสแม่งโคตรมันอ่ะโคตรชอบไปสู้ไอ้บอสตัวเนี้ยบูบูฮะแล้วไอ้ตัวนี้นะมีบทบาทในภาค5 Twin Sanity ด้วยฮะโอเคฮะเราไปเจอตอนที่หมู่บ้านหึงหมู่บ้านชนเผ่ากินคนนะโอ้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 เสกตัวปอมาเหมือนเดิมฮะเออปั่นไม่ดิเสกมาเหมือนเดิมฮะเสกมาเหมือนเดิมเหลือระเบิดไว้ฮะเหลือระเบิดไว้จะปาใส่มันโอ้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 ขำหาพ่อมึงโดนไปที่สมน้ำหน้าเออท่านี้แม่งโหดจริงเว้ยนี่ระวังโดนแม่งนะผมแพ้ไปรอบนึงฮะมันโหดอยู่เหมือนกันนะถ้าเล่นไม่เป็นอ่ะเออนั่นแหละฮะผมว่าบอสตัวเล่นยากกว่าภาคหลักเหมือนกันนะภาคหลักพวกภาค1ภาค1แม่งบอสแม่งก็แค่ถูไปถูมากระจอกภาคนี้กลับมายังดูโหดขึ้นกว่าเดิมหน่อยเอ้าไอ้ควายปั่นของเพื่อนกันเองไปโอ้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 เอาระเบิดแรงดิเอาไอ้แหลกเป็นไงสมหน้ามึงไอ้ควายเออเด็ดมาดิฟึบหลบเดี๋ยวรออะไรหลบดิโอ้ยโดนสาหัสกันว่ะโอ้ยโดนรวมพลังเวทมนต์มันนะฮะมันทำให้พื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนได้มาเอาไปดิสมน้ำหน้าปั่นไปนะโอ้โหเพื่อนผมลดเยอะนะเออโดนไปดิถ้ามีกล่องระเบิดเอากล่องระเบิดปลานะมันแรงกว่ากล่องปูนนะฮะไอ้กล่องปูนนั่นไม่แรงหรอกโอ้โหเอาใกล้ๆสุดแล้วตัดอ้อผ่านสมน้ำหน้ามึงย่ออืออะไรอะไรฮะอะไรว้ายหินตกครับมันหาตรงนี้แหละคุณผู้ชมสมน้ำหน้ามึงเป็นไงบอสแม่งโคตรมันนะคุณผู้ชมนะว่าชอบเลยฮะหนุกดีถึงผมจะเล่นแล้วตายเดี๋ยวมันฮาบอสมันสนุกอยู่ฮะเอาง่ายๆผมว่าบอสแม่งสนุกกว่าภาคหลักอะภาคหลักไม่ยังไงไม่รู้อะสปินออฟแม่งทำผมแม่งทำสนุกกว่าภาคหลักนะแล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ภาคนี้มันเรื่องหลังคือมันยากมันจะง่ายตอนแรกแหละผมขอเซฟไว้ก่อนนะฮะโอเคฮะอ๋อได้ 8% แล้วครับผมจะได้ให้จบ 100% นะถ้าทำได้ไปแม่งโคตรคาคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆแล้วผมไปเล่นเก็บเพชรกับคริสตัลเพิ่มแล้วกันนะด่านนี้ไหมโอเคฮะเวลาเหลือเฟืออยู่ฮะไปแม่งโคตรฮาคุณผู้ชมแต่บอสแม่งฮาจริงฮะตอนหลังด้วยแม่งเหลือ3หลอดปุ๊บแม่งมาทับหินแม่งถกมาทับไอ้ควายแม่งฮาจัดเลยมาแล้วคุณผู้ชมมาดูที่เงื่อนไขอะไรนะอันนี้คือเงื่อนไขอะไรนะอ๋อต้องจัดการให้ก่อนเวลาจะหมดนะฮะโอเคเวลามันจะมีน้อยลงนะอย่างนี้ต้องรีบเก็บแล้วนะฮะเงื่อนไขเรื่องเวลานี่เองนะอันนี้เก็บเพชรนะฮะถ้าเป็นคิดต้นเงื่อนไขมันก็จะยากแตกต่างกันไปนะผมจะรอให้แม่งชนกันให้ตายให้หมดนะฮะรอให้มันชนกันให้ตายให้หมดนะแล้วค่อยเพราะเวลามันมีจำกัดผมต้องรีบเก็บพวกแม่งนะฮะเออเก็บเอ้ยตายไปตัวนึงนี่ดีโอ้ยโอ้โหด็อกเตอร์ในตั๊กคือว่าเจ้าเก่งมากที่มาสู้กับข้าโอ้ยด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์พึ่งด็อกเตอร์ใจเย็นก่อนด็อกเตอร์ใจเย็นก่อนด็อกเตอร์หลอกล่อมาโอ้อะไรวะโหเก็บของก่อนเผื่อเจอของดีโอ้โหแม่งหมดซะก่อนละอะไรมึงด็อกเตอร์ในตัดแม่งกวนตีนมาเนี่ยมึงมาเนี่ยมาใกล้ๆกูดิล่วงไปดิเออสวยตาแรกผ่านเลยเว้ยสวยอยู่ครับคุณผู้ชมเยี่ยมถือว่าทำได้ดีฮะเรื่องนี้อาจจะมีชนะหรือแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะมีวินมั่งมีเฟลมั่งนะฮะไม่เป็นไรฮะโอเคครับเพราะเล่นยากอยู่ครับว่างี้ยอมรับเลยใจผมเล่นชนะแบบเทพๆเหมือนภาค1 2 3ไม่ได้อ่ะเพราะ1 2 3ผมเล่นภาคหลักอ่ะเออในเรื่องหลักอ่ะคือผมเล่นในนี้แล้วล่ะผมเล่นจนจบไม่รู้เป็น10 20รอบแต่ภาคนี้ผมไม่เคยเล่นจบเลยมันก็เลยดูยากนะสำหรับผมจะคิดว่าภาคหลักแม่งง่ายกว่าไอ้ภาคหลักแม่งยากกว่าแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะโอเคแล้วผมไปเล่นเก็บคริสตัลอีกเม็ดนึงแล้วกันนะเก็บไม้คริสตัลอ่ะดูสิเป็นไงดูสิอ๋อเงื่อนไขคริสตัลคืออะไรนะฮะอ๋อรู้แล้วนะฮะไอ้สายฟ้านั่นมันจะผ่าเราลงมาตลอดผมได้อ่านดูแล้วไม่ได้เล่นนานลืมนะสายฟ้ามันจะผ่ามันจะจ้องในงานผมคนเดียวนะเห็นไหมฮะมันจ้องในงานมั่วเลยฮะทุกคนที่แบบคือแค่ใกล้ๆคือมันเงื่อนไขคือโดนสายฟ้านี่คือบรรลัยกันหมดอ่ะคุณผู้ชมดูเลยล่วงไปหนึ่งคนแล้วคุณผู้ชมนะโอ้ยเห็นไหมผมโดนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมโดนสายฟ้าเลยฮะตอนนี้
เห็นไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมฮะให้มันผักกันเองไปให้มันผักกันเองไปฮะเออนั่นแหละเอ้ยหมดเลยไม่ต้องหมดเลยหมดแล้วดิเออหมดแล้วหมดแล้วโอเคไอ้ลิงไอ้ลิงตอนนี้ไอ้ลิงแม่งโหดนะปกติจะเป็นกระสอบทรายเป็นไก่ตลอดนะกูเห็นไอ้ลิงมึงตายคนแรกทุกรายตอนแรกมันตามยิงเออชนไม่ได้เรียบร้อยสวยครับสวยสวยพี่สวยเป็นไงสวยอยู่วะคุณผู้ชมเยี่ย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 มไปคริสตัลมาแล้วคุณผู้ชมคริสตัลนะผมเซฟแล้วพอได้เพชรกับคริสตัลเสร็จปุ๊บผมเซฟเลยนะเออเราแม่งเกมแม่งหลุดมาสวยฮะกับบ้านแม่งไฟดับฮะโอ้โหที่เล่นมาอุตส่าห์ยากๆลำบากต้องมาเซฟแล้วเริ่มใหม่เสียเวลาแย่เลยผมเซฟกันไว้ก่อนแล้วกันนะเซฟแก้ไว้เซฟแก้ไว้ก่อนเซฟกันไว้ก่อนพอเต็ม 16% แล้วนะฮะผมต้องเล่นให้ได้ 100% ให้ได้เกมนี้นะฮะโอเคเซฟไปเหมือนเดิมฮะไว้ตามชมใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บสวัสดีครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนล่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ฮะโอเคครับ